สวัสดีค่ะนอร์เรนทอลคอฟฟี่นะคะค่ะวันนี้เน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟปั่นนะคะอีกเมนูนึงค่ะที่แบบว่าค่อนข้างนิยมกันนะคะเพราะว่าเป็นรสชาติของกาแฟที่ไม่เข้มมากแล้วก็มีความหวานมันด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูลาเต้ปั่นนั่นเองนะคะสำหรับสูตรวันนี้เป็นสูตรสำหรับแก้ว22ออนซ์ค่ะเพราะว่าหลายๆท่านถามมานะคะว่าอยากจะได้สูตรเมนูปั่นของแก้ว22ออนซ์นะคะก็นี่ก็เลยมาแชร์ให้นะคะอย่าลืมนะคะว่าพอเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะน้ำกาแฟที่เราใช้ควรที่จะเป็นกาแฟคั่วเข้มนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวกาแฟเราจะไม่เข้มข้นนะคะวันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัว Extra Strong นะคะกาแฟที่ของ Oriental Coffee เราเนี่ยแหละนะคะทีนี้เดี๋ยวพอเราทำเมนูลาเต้ปั่นนะคะปกติแล้วลาเต้แปลว่านมจำได้นะคะเมนูลาเต้ก็คือเน้นนมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดึงน้ำกาแฟออกมานะคะที่แค่2ออนซ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่นมผสมแล้วก็ใส่นมสดนะคะแต่อย่าลืมว่าน้ำกาแฟแค่2ออนซ์เนี่ยต้องเป็นกาแฟเข้มนะคะเราถึงจะได้ความเข้มข้นของกาแฟออกมาด้วยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้ถึงกับเข้มมากเดี๋ยวเรามาทำกาแฟกันก่อนดีกว่าค่ะอย่าลืมนะคะได้น้ำจากหัวกรุ๊ปทุกครั้งก่อนที่เราจะใส่แก้วลงไปเดี๋ยวเราทำน้ำกาแฟ2ออนซ์นะคะเสร็จแล้วก็คือเราทำน้ำกาแฟ2ออนซ์นะคะไม่ได้อ่ะสายไม่สวยเราจะดึงน้ำกาแฟลงมาที่2ออนซ์นะคะทีนี้พอน้ำกาแฟออกมาได้แล้วนะคะเราก็มาเตรียมส่วนผสมเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยวเราจะใส่นมสดกับนมผสมลงไปในลาเต้นะคะเพราะเราต้องการเมนูกาแฟที่เป็นเมนูกาแฟปั่นที่นุ่มๆนะคะมีความนุ่มหวานมันนะคะแต่ว่าก็มีความกลิ่นไอของกาแฟให้เราได้สัมผัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่นมสดนะคะที่3ออนซ์เตรียมส่วนผสมไว้ได้เลยค่ะอันนี้นะคะเป็นถ้วยตวงนมแล้วก็ตวงไว้ได้เลยค่ะ3ออนซ์รอไว้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนมผสมค่ะนมผสมก็คืออย่างที่เน่เคยบอกนะคะว่าก็คือนมข้นหวานข้นจืด นะคะมารวมผสมกันไว้แล้วเพื่อสะดวกในการทำงานเวลาที่เรามีนมผสมแล้วเนี่ยคือเวลาที่เราทำงานแต่ละเมนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รวดเร็วไม่ต้องแบบเทแบบหลายขั้นตอนนะคะอ่างน้ำกาแฟได้แล้วได้แล้วนะคะน้ำกาแฟใส่นมลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นมผสม3ออนซ์นะคะอันนี้เอาเป็นสูตรแบบหวานปกตินะคะ3ออนซ์แล้วก็อีกเมื่อกี้ออนครึ่งนะคะอันนี้ก็อีกออนครึ่งก็เป็น3ออนซ์เนาะโอเคเสร็จแล้วละคนให้เข้ากันค่ะอันนี้ลาเต้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าชอบความเรียกว่าอะไรอ่ะนวลนุ่มนะคะหวานมันแบบกาแฟไม่เข้มมากนะคะอ่ะแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะแก้ว22ออนซ์ก็
สูตรแก้ว22ออนก็ต้องเอาแก้ว22ออนมาตวงนะคะใส่น้ำแข็งเต็มแก้วกับอีกนิดนึงใส่เลยแล้วก็กาแฟที่เราได้มานะคะตามลงไปแล้วก็ผงปั่นนะคะก็คือถ้าร้านไหนมีผงปั่นก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะเท่านั้นเองผงปั่นเขาก็จะช่วยให้กาแฟเราเนียนนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แยกชั้นนะคะใส่ลงไป1ช้อนตวงนี้นะคะเวลาที่เราดื่มอะคะคือเราจะสามารถดูดได้จนหมดแก้วนะคะก็คือเขาจะไม่แยกชั้นเพราะว่าบางทีเคยไหมคะเวลาที่เราทานพวกเครื่องดื่มอะคะแล้วพอเขาแยกชั้นอะมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะเครื่องปั่นตัวนี้เขา 1,680 วัตต์นะคะก็เลยแบบปั่นได้เนียนแล้วก็เร็วด้วยอ่ะดูนะคะเห็นไหมคะว่าปั่นออกมาเนื้อเนียนมากเลยเห็นไหมคะแป๊บเดียวประมาณนี้นะคะก็ได้ละอันนี้ก็จะเป็นเมนูลาเต้ปั่นนะคะสำหรับแก้ว22ออนนะคะเราเธอจังเช็ดก่อนเวลาเสิร์ฟลูกค้าก็เช็ดนิดนึงนะคะโอเคได้แล้วชิมก่อนชิมนะคะอร่อยเหมือนเกติมอร่อยอะค่ะก็คือเขาจะไม่ได้เข้มมากนะคะมีความหวานมันแล้วก็เนียนนุ่มอันนี้อร่อยจริงๆค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าพอเป็นเมนูลาเต้แล้วก็พอเป็นแก้ว22ออนนะคะก็คือเขาก็จะมีส่วนผสมที่ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเมนูอื่นๆนะคะลาเต้เราเน้นนมแล้วก็เราก็จะได้กาแฟที่มีความนุ่มหวานมันนะคะแล้วก็มีความหอมของกาแฟขึ้นมาด้วยนะคะค่ะลองทำกันดูค่ะสำหรับสูตร92ออนเน่ก็มาแชร์ให้แล้วนะคะสำหรับท่านที่ถามเข้ามากันเยอะๆนะคะลองทำดูแล้วก็ถ้ายังไงมีคำแนะนำติชมยังไงก็ยินดีนะคะหรือจะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะได้ค่ะว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออยากจะแนะนำอะไรเน่กลับมายินดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง Oriental Coffee Channel กันด้วยนะคะแล้วก็กดติดตาม Subscribe ไม่ใช่ขอโทษค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เน่จะมาแชร์อีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ